ครับนายกิตมิก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งานตัวพิกบอลหรือว่าเมนูรัดนะครับพฤติการตั้งค่านะครับห้าพฤติตั้งค่านะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมครับเมนูรัดให้เราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นเราเปิดสวิตช์ไว้แล้วนะครับหากเราปิดสวิตช์นะครับก็จะไม่มีในส่วนของพิกบอลตัวนี้นะครับให้เปิดตัวนี้แล้วก็แตะเลือกแก้งานนะครับตัวปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการเลือกเมนูรัดนี่ครับเลือกเปลี่ยนฟังก์ชันหรือว่าเมนูที่เราต้องการนะครับเราเปลี่ยนเป็นเปิดปิด Wi-Fi ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างปิดเสียงนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่ครับนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียงแล้วนะครับนี่ครับนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าบนหน้าจอล็อกได้นะครับตัวนี้เช่นเราล็อกหน้าจอนะครับนี่ครับตัวลูกบอลเชื่อเหลือจะอยู่ตรงนี้นะครับแตะแล้วก็เช่นใช้ช็อตคัทนะครับแต่ก็ใช้ได้เฉพาะบางตัวที่ใช้งานได้บนหน้าจอล็อกนะครับก็สะดวกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานตัวคลิกบอร์ดนะครับ